สวัสดีครับนี่คือช่องบิวแมนแบดบอยช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยที่คุณดูแล้วจะเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านนะครับผมฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกบูเวฟงานหนักร่วมสายกับแชมป์โลก3สมัยการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับมี6สโมสรจาก5ทวีปเข้าร่วมการแข่งขันและการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนจากไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับก็คือ PTT บูเวฟชลบุรีซึ่งเป็นแชมป์ฟุตซอลสโมสรเอเชียนั่นเองนะครับโดยผลจับสลากแบ่งสายก็มีดังนี้สาย A ประกอบด้วย PTT บูเวฟชลบุรีตัวแทนจากทวีปเอเชียของประเทศไทยแล้วก็คาร์ลอสบาโบซาทีมจากบราซิลนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์3สมัยและเป็นรองแชมป์เก่าด้วยและทีมสุดท้ายในสาย A ก็คือ Atletico Los Angeles ทีมจากประเทศ Equatorial Guinea ตัวแทนทวีปแอฟริกากลางส่วนสาย B ประกอบด้วย Magnus Sorocaba ฟุตซอลจากประเทศบราซิลซึ่งทีมนี้มีมหาเทพฟุตซอลอย่างฟันเกาเป็นนักเตะด้วยนะครับต่อด้วย Barcelona Lasa จากประเทศสเปนและสุดท้ายของสาย B ก็คือ Utah Elite ฟุตซอลจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวแทนจากโซนคอนคาเคฟนะครับผมโดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละสายจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือ World Intercontinental Futsal Cup 2018จะแข่งขันกันที่ประเทศไทยของเรานั่นเองระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2561ทุกนัดจะแข่งขันกันที่สนามบางกอกอารีนาแฟนฟุตซอลสามารถเข้าชมการแข่งขันรายการนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมท่านสามารถติดตามข่าวบอลไทยที่น่าสนใจได้ทางช่องบิวแมนแบดบอยนะครับผมกดติดตามไว้เลยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับข่าวสารบอลไทยที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ